สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆทุกคนนะครับที่กำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Live ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นแฟนๆของ Honda Big Bike ทุกคนนะครับแล้วก็ต้องสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับสวัสดีครับรวมไปถึงนะครับร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda Big Wing นะครับทุกสาขาเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในวันนี้ฮะวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆครับแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ตื่นเต้นไม่แพ้ผมครับเพราะทุกคนคงทราบดีนะครับว่า Honda เนี่ยนะครับได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่นะครับที่เป็น Global Model ไปแล้วนะครับที่ประเทศอิตาลีในงาน IGMA 2019เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับในวันนี้ครับเราจะมาเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นนี้ที่นี่วันนี้กันนะครับผมเป็นรุ่นที่สายลุยนี่นะครับยกย่องให้เป็นราชันแห่งทะเลทรายและผมเองครับก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถรุ่นนี้เช่นกันครับเพราะว่าผมเคยครอบครองรุ่นก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับแล้วก็ได้ขับขี่นะครับลุยไปประเทศลาวประเทศเวียดนามรวมไปถึงบินไปขับขี่ที่ประเทศจอร์เจียผมก็ทำมาแล้วนะฮะเพราะเป็นรถที่ดีมากๆเหมาะกับสายลุยสุดๆนะฮะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยผมตื่นเต้นกว่าใครแน่นอนครับอดใจรออีกสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีผู้บริหารจากทาง Honda เนี่ยนะครับจะมาร่วมเปิดตัวแล้วก็มาแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้กับเราด้วยครับขอเรียนเชิญคุณวิวัฒน์เลิศผาติผู้จัดการทั่วไปส่วนงานธุรกิจมูลค่าเพิ่มและพัฒนาร้านผู้จำหน่ายบริษัท AP Honda จำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูริครับสวัสดีครับคุณวิวัฒน์ครับโอ้โหตื่นเต้นมากครับวันนี้ตื่นเต้นมากอยากจะเห็นแล้วเนี่ยก็ยังสวัสดีท่านผู้จำหน่ายนะครับแล้วก็ท่านสื่อมวลชนด้วยนะครับครับผมผมก็ตื่นเต้นเหมือนครูลิเหมือนกันแหละครับครับผมโอ้รอมานานเหมือนกันคนถามมาเยอะเหมือนกันว่ารุ่นนี้เมื่อไหร่จะมาเมืองไทยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเปิดตัวตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วถูกต้องครับคนไทยก็รอว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับถามถึงประวัติความเป็นมาความเป็นตำนานของรถรุ่นนี้กันสักหน่อยครับครับผมพี่วัดเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่าที่มาที่ไปของรถรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคือรถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเปิดตัวคือเรามันเป็นต้นรหัสของมันก็คือ NXR 750ครับรถตัวนี้เนี่ยไปแข่งในตัวดักก้าแรลลี่มาครับเป็นการแข่งขันในทะเลทรายที่ฮัลโหดมากที่สุดในโลกครับอย่างที่เรารู้กันตัวนี้เข้าไปปีแรกชนะ4ปีอันนี้เมื่อปีอะไรนะพี่1986โอ้โหตอนนั้นผมยังเด็กๆเลยผมจำได้ตรงนี้ก็เป็นที่นิยมมากแล้วก็รุ่นนี้ก็ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็คือแอฟริกันพินในตอนต้นแล้วปัจจุบันก็พัฒนา CC อะไรขึ้นมาเรื่อยครับเราขายไปทั้งหมดเนี่ย6ทวีปครับ50ประเทศนะครับตัวนี้แฟนทั่วโลกเลยคือเรียกได้ว่ามีแฟนเหนียวแน่นอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วในครั้งนี้เนี่ยเราปรับปรุงใหม่หมดเลยนะครับทุกท่านรู้อยู่แล้วว่ามันคือรุ่นอะไรใช่ไหมคือ all new all new เลยใช่ไหม all new ครับขอให้พี่วิวัฒน์พูดชื่อเต็มเต็มให้ทุกคนได้ยินหน่อยได้ไหมครับครับมันก็คือ all new Africa Twin ครับผมอันนี้ครับรหัสอะไรครับมีการเปลี่ยนรหัสไหมครับ CRF 1100L ครับ1100ถูกต้องครับอ๋อมีเพิ่มมา100นึงนี่100นึงถูกต้องใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับบวกมา100ครับผมครับคือรุ่นก่อนๆก็คือ CRF 1000Lถูกต้องครับ1,100บวกมา100นี่มีที่มายังไงครับคือที่มาในการพัฒนารถรุ่นนี้เนี่ยก็คือ man and machine ครับผมมันหมายความว่าทำยังไงให้คนเนี่ยกับแมชชีนเนี่ยไปด้วยกันได้แล้วก็สามารถใช้งานมันได้อย่างสนุกสนานนังใจนึกเลยนะครับก็คือที่มาในการพัฒนารถรุ่นนี้ครับผมไฮไลท์หลักๆที่เราจะได้เห็นในรุ่นใหม่ๆนี่รุ่นใหม่นี่คืออะไรบ้างครับคือแน่นอนครับรหัสมันบอกไว้แล้วพันมาเป็น1,100คุ้มพลังที่มากขึ้นครับแต่คุมพลังที่มากขึ้นโดยปกติเนี่ยไบเกอร์เครื่องมันแรงขึ้นตัวมันจะหนักขึ้นไม่ใช่ครับตัวนี้ตัวเบาลงอีกมันทำให้การขับขี่เนี่ยคอนโทรลง่ายเลยคือจาก 1,000cc เป็น 1,100cc และน้ำหนักเบาลงเบาลงฮะเบาลงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้อย่างที่เมื่อกี้คุณภูริบอกมันคือราชันแห่งทะเลทรายแต่ครั้งนี้นะครับแมนเนจเมนต์ชีนอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็จะเพิ่มฟีเจอร์อะไรต่างๆทำให้การทัวริงเนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นอีกคือขับบนท้องถนนปกติก็สนุกขึ้นอีกโอ้ยสนุกขึ้นนะเราไม่ต้องไปลุยทรายตลอดไม่ต้องลุยทรายตลอดครับผมครับผมแล้วตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีโชคอัพไฟฟ้าตัวแอดเวนเจอร์นะครับตัวแอดเวนเจอร์สปอร์ตจะมีโชคอัพไฟฟ้าครับนะครับแล้วก็มีทัชสกรีน 6.5 นิ้วหมายถึงหน้าจอเราเป็นทัชสกรีนแล้วถูกต้องครับตัวนี้
นี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนรุ่นใหม่เลยใช่ครับเมื่อก่อนเราเคยจะเห็นที่เป็นหน้าจอที่เป็นคล้ายๆดิจิตอลแบบนี้ก็อยู่ในHonda Go Wingก็จะมีแต่ว่าไม่ใช่ทัชสกรีนใช่ครับใช่ครับแต่มันก็จะตรงนี้ก็คือ Apple CarPlay ก็จะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีบลูทูธด้วยเพราะนั้นเนี่ยการขับขี่ก็จะสนุกสนานแล้วก็ใช้งานได้โดยเฉพาะสายทัวริงเนี่ยสุดยอดเลยครับครับผมเรียกได้ว่าออกแบบมาสำหรับสายทัวริงโดยเฉพาะเลยใช่ครับใช่ครับและนอกเหนือจากเทคโนโลยีพวกนี้แล้วในเรื่องขุมพลังเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยเราได้มีการพัฒนาไปยังไงบ้างครับโอ้ไอ้ขุมพลังนี่ฮะก็อย่างที่บอกรหัสมันจากพันมาเป็นพันร้อยแน่นอนกำลังขึ้นมานะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆโดยสายไบเกอร์เรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเครื่องยนต์เนี่ยเวลาแรงมันเยอะขึ้นนะครับ power มันเยอะขึ้นตัวมันจะหนักขึ้นแต่ตัวนี้มันเบาลงฮะเพราะมีการพัฒนาเฟรมใหม่เพราะนั้นเครื่องดีขึ้นแรงขึ้นนะครับตัวเบาลงคอนโทรลง่ายไอ้ตัวนี้เจ๋งเลยฮะตัวนี้เจ๋งเรียกว่าครบเลยนะฮะเพราะว่าออกแบบมาให้คนใช้งานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับมีเทคโนโลยีมาช่วยเครื่องยนต์แรงขึ้นนะครับน้ำหนักเบาขึ้นถูกต้องครับช่วงล่างใหม่ใช่ครับโอ้โหอยากจะจองแล้วครับแล้วเมื่อกี้ยังมีอีกนะฮะยังมีอีกแล้วครับที่บอกว่าเป็นสายทัวริงเอาใจสายทัวริงด้วยคราวนี้ก็มีครูซคอนโทรลเข้ามาด้วยมีครูซคอนโทรลมาอีกถูกต้องครับโอ้โหผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนแอฟริกาทวินนี่นะฮะอยากจะเห็นตัวเต็มๆแล้วนะฮะอยากจะเห็นแบบเป็นๆแล้วนะครับผมก็อยากเห็นครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปดู VTR เปิดตัว Honda All New Africa Twin กันก่อนดีกว่าครับ
โอ้โหนั่นก็คือ VTR นะครับแหมตอนนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับคงใจจดใจจ่อตื่นเต้นไม่แพ้ผมครับเพราะว่าอยากจะเห็นตัวเป็นๆของเจ้า All New Honda Africa Twin กันแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันแล้วครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอเชิญนะครับบุคคลพิเศษท่านครับที่ท่านจะมาเป็นประธานนะครับในวันนี้ในการเปิดตัว Honda Africa Twin ครับ Please welcome Mr. Chikato Kimura, President of AP Honda Company Limited.To be honored here today on the opening ceremony. สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเตรียมพร้อมนะครับขอทั้งสองท่านนะครับประจำตำแหน่งเลยครับนะฮะประจำตำแหน่งในการเปิดตัว Honda Africa Twin ครับ All New ตัวใหม่ล่าสุดครับ5 4 3 2 1เปิดตัวเลยครับAll New Honda Africa Twin ตัวใหม่ครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยเป็นเกียรติอย่างสูงครับต้องขอขอบคุณนะครับ Special thank you to Mr. Chikato Kimura President of AP Honda Company Limited Thank you very much Thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณนิวัฒน์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมเดี๋ยวจะเชิญมาบอกเรื่องสำคัญครับแต่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อนครับครับผมและนี่คือ All New Honda Africa Twin ราชันแห่งทะเลทรายครับนี่มากับดีไซน์ใหม่ล่าสุดพร้อมกับขุมพลัง 1,100cc ที่แรงกว่าเดิมแต่น้ำหนักเบากว่าเดิมครับแล้วก็มีรุ่นที่เอาใจสายทัวริงครับสำหรับตัว Honda Africa Twin Adventure Sport เป็น All New เช่นกันครับมีถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีระบบต่างๆมากมายที่เอาใจคนรักทัวริงซึ่งวันนี้ครับเราจะมีสเปเชียลิสต์นะครับจากทาง Honda เนี่ยมาอธิบายถึงรายละเอียดและสเปคต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับ All New Honda Africa Twin ขอเรียนเชิญครับอาจารย์เอ็มครับคุณกิติพงษ์พรหมทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอ็มเป็น Honda Technical Service Training Specialist จากทาง Honda เลยครับโอ้โหอาจารย์เอ็มครับครับผมใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดมากๆอยากจะทราบครับว่ามันมีอะไรที่มันใหม่กว่าเดิมฮะอย่างแรกก็คือเรื่องของดีไซน์ก่อนเลยครับเรื่องดีไซน์ของตัวรถเนี่ยนะครับมันจะดูแบบชบเชียวดุดันนะครับมากขึ้นนะครับตัวนี้นี่เราเข้ามาดูกันใกล้ๆดีกว่าครับอาจารย์แน่ผมอยากข้ามอีกฝั่งนึงกันนะครับเชิญเลยครับผมคือหน้าตานี้ก็จะดูใหม่แน่นอนล่ะใช่ครับทั้งไฟหน้าไฟท้ายแฟริ่งทั้งคันนะครับมันก็อย่างก็คือดีไซน์มาใหม่หมดใหม่หมดเลยครับในเรื่องดีไซน์เนี่ยคือผมว่าอาจจะดูโฉบเฉี่ยวมากกว่ารุ่นเก่าครับก็จากรูปทรงนะครับก็ถังน้ำมันก็จะเล็กลงนะครับเล็กท้ายก็จะเรียวๆหน่อยนะครับนะชิวหน้าก็จะสั้นๆเออทำไมชิวหน้าต้องสั้นแบบนี้ครับก็เวลาเรายืนขับขี่ใช่ไหมครับทั้งฝุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะยืนขับเวลาเรายืนขับนะครับถ้าชิวมันยาวๆเนี่ยเวลาเรากระโดดหรือจ้ำลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ชิวมันจะกระแทกตัวเราลองยืนดูได้ไหมฮะได้ครับอาจารย์ครับโอ้โหคล่องตัวไหมโอ้พอยืนขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวรถมันเพรียวกว่ารุ่นก่อนนะครับถูกครับดูมันเหมือนว่าตัวรถมันเพรียวกว่านะฮะครับเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันเพรียวกว่าแล้วมันน่าจะคล่องตัวกว่าครับอันนี้คือจุดเด่นของคันนี้เลยใช่ไหมครับจุดเด่นของเรื่องของการดีไซน์ถูกต้องครับแต่ว่าจริงๆจุดเด่นมันมีหลายตัวเหมือนกันครับพี่ตรงนี้ครับอย่างเช่นเรื่องของเฟรมรถนะครับครับตัวเนี้ยเฟรมเนี่ยนะครับเขาออกแบบใหม่เลยนะครับโดยมีการคำนวณทางวิศวกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นครับเพราะว่ามันจะต้องรองรับกับตัวเครื่องยนต์ที่มีขนาดแรงม้าและแรงบิดที่เพิ่มขึ้นด้วยคือเครื่องยนต์ตัวใหม่ของเราเนี่ยเป็น 1,100cc ถูกต้องครับขึ้นมาอีก 100cc ครับแล้วทำไมน้ำหนักมันถึงเบาลงได้ครับก็มันมีจากหลายส่วนด้วยกันนะครับจริงๆตัวเฟรมก็น้ำหนักเบาลงด้วยถูกต้องครับเพราะว่าเฟรมเนี่ยเขาดีไซน์ให้มันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยมันจะต้องแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็เบาน้ำหนักเบากว่าเดิมถูกต้องครับโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วยถูกต้องเลยครับจากการคำนวณโดยใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมถูกต้องครับสุดยอดมากๆเลยความแรงม้ามากขึ้นแรงบิดมากขึ้นไหมครับมากขึ้นครับคือทั้งแรงม้าและแรงบิดเนี่ยมากขึ้นตั้งแต่รอบต้นจนรอบปลายจะเห็นได้ชัดเลยครับครับครับแล้วในเรื่องของการขับขี่ล่ะครับเรื่องการขับขี่รถคันนี้เนี่ยมีกี่โหมดวิธีการขับขี่เป็นยังไงแตกต่างจากรุ่นก่อนยังไงครับซึ่งโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้ก็จะมี6โหมดนะครับรุ่นก่อนจะมีแค่4โหมดเปิดดูได้ไหมฮะได้ครับนี่โอ้โหอันนี้นี่คือหน้าจอรุ่นใหม่ด้วยถูกไหมครับถูกต้องครับครับผมหน้าจอตัวนี้จะเป็นแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสปีดโดมิเตอร์หรือว่าตัวแสดงความเร็วของตัวรถ
นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่จะแจ้งเตือนให้กับผู้ขับขี่รับรู้ส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราเลือกใช้อย่างเช่นโหมดการขับขี่รอบเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับกำลังเครื่องยนต์เท่าไหร่เอนจินเบรกเท่าไหร่แท็กชั่นคอนโทรลอยู่ที่เลเวลไหนคือเราสามารถกดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับปึ๊บปึ๊บอ๋อนี่ไงผมกดเพิ่มไปตัวเลขก็เพิ่มทั้งหมดใช่อันนี้ก็คือปรับได้หมดได้หมดเลยครับถูกต้องครับเพราะหน้าจอนี่คือเป็นทัชสกรีนอะไรจัดปรับตรงนี้ได้หมดเลยได้ครับโอ้โหได้หมดเลยครับเป็นทัชสกรีนอันนี้สุดยอดมากๆเลยมันสามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้ไหมครับได้ครับผมโอ้โหก็โดยการใช้ USB นะครับตัวนี้ก็จะต่อถ้าเป็น Apple ก็คือเป็น Apple CarPlay เลยต่อ USB ได้เลยได้เลยครับเมื่อเปิดออกมาก็จะเห็นเสียบตรงนี้ได้ได้เลยครับหรือจะเชื่อมต่อแบบบลูทูธก็ได้ด้วยได้ครับได้ครับโอ้สุดยอดมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการใช้งานนะครับครับคนขับขี่ก็สะดวกสบายด้วยครับครับอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าเราเจ้าคันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบออกทางฝุ่นเยอะหน่อยถูกไหมครับถูกต้องครับมันจะมีโหมดอะไรที่มาตอบสนองคนที่ชอบขับขี่ในทางฝุ่นไหมครับมีครับผมบตัวนี้เรามีเซตโหมดออโต้มาให้เลยคือโหมดออฟโรดออฟโรดถูกต้องครับแค่เลือกเป็นโหมดออฟโรดเนี่ยนะครับรถเนี่ยก็จะเซตทุกอย่างเอาไว้สำหรับการเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทอร์กกำลังเครื่องยนต์เอนจินเบรกต่างๆก็ให้มันเหมาะสมกับโหมดของฟังก์ชันออฟโรดได้เลยถูกต้องครับเรียกได้ว่าคือแค่เปลี่ยนโหมดเท่านั้นแหละคุณก็กระโดดลงไปได้เลยถูกต้องครับทางลูกลังทางฝุ่นลุยได้เลยลุยได้เลยครับโอ้โหมันมากมากมันมากมากแน่นอนครับคันนี้ใช่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นของคันนี้อีกไหมครับก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ครับผมครับผมตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคือเป็นตัว 1,100cc ครับนะครับก็ปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับในเครื่องยนต์เนี่ยเกือบทั้งหมดทั้งเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นความโตของกระบอกสูบนะครับระยะชักของลูกสูบที่วิ่งขึ้นวิ่งลงก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของวงแหวนพันเซอร์นะครับที่ตัวเช็คตำแหน่งพอเข้าเหวี่ยงครับว่าตอนนี้เข้าเหวี่ยงหมุนไปยังไงเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนใหม่ครับจากปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะมีแค่14ฟันครับตัวนี้มีถึง34ฟันเช็คทุกๆ10องศาของพอเข้าเหวี่ยงเลยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจุดระเบิดหรือการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวรถเนี่ยคือแม่นยำแน่นอนละเอียดกว่าเดิมถูกต้องครับละเอียดยิบเลยละเอียดยิบเลยนะครับทีนี้พอเราจ่ายน้ำมันจ่ายเชื้อเพลิงให้กับตัวรถได้อย่างแบบละเอียดถูกต้องแม่นยำแล้วนะครับกำลังที่มาก็คือมาจากจุดพวกนี้แหละครับโอ้โหแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเราจะมีกำลังที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับคือมันจะตอบสนองเราได้อย่างใจสั่งเลยถูกครับโอ้โหมันไม่ได้จะลองขับแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงเท่านั้นนะครับคุณลีครับจริงๆตัวเครื่องยนต์นะครับมันยังมีอีกนะครับก็คือหลังจากที่มันตรวจเช็คพอเขาเหวี่ยงแบบละเอียดแล้วจ่ายน้ำมันถูกต้องแล้วนะครับฝั่งไอเสียก็มีอีกระบบท่อไอเสียมีอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาครับตัวนี้ท่อไอเสียนะครับก็จะมีวาล์วแปรผันด้วยนะครับรอบต่ำๆเนี่ยท่อไอเสียก็จะเปิดแค่รูเดียวรูเล็กครับพอรอบสูงนะครับต้องการที่จะระบายทิ้งเยอะๆก็เปิดอีกท่อนึงโอ้โหเขาเรียกได้ว่าเปลี่ยนกำลังอัดให้เราตลอดถูกต้องครับถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับรอบต่ำให้มีกำลังอัดอั้นๆหน่อยรถจะได้ไปถูกต้องครับพอเราต้องการให้ท่อมันโฟลที่รอบสูงรอบกลางก็จะเปิดเข้าไปอีกครับโอ้โหเป็นวาล์วแปรผันด้วยถูกต้องครับแล้วก็ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจนนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเราจะใช้เป็น O2 sensor นะครับซึ่ง O2 sensor เนี่ยมันจะจับปริมาณออกซิเจนหลังจากเผาไหม้ไปแล้วนะครับซึ่งมันจะจับเป็นจุดไปครับครับครั้งนี้เราใช้เป็น AF sensor ต่างจาก O2 sensor ยังไงครับ AF sensor นะครับก็คือเป็น air fuel ratio sensor ครับนะครับซึ่งมันจะจับเป็นกราฟเส้นเลยจับตลอดเวลานั่นเองครับจับตลอดเวลาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ของเราก็จะรู้ตลอดว่าหลังจากการเผาไหม้แล้วนะครับปริมาณออกซิเจนที่เหลืออยู่เท่าไหร่ครับครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ตัวกล่อง ECM นะครับจากนั้นมันก็จะมาคำนวณตัวจ่ายน้ำมันใหม่ซึ่งตัวนี้มันไม่ได้ดีแค่ตรงนั้นอย่างเดียวนะครับมันจะทำให้ไอเสียเราสะอาดสะอาดด้วยครับครับแล้วมันจะผ่านมาตรฐานของตัวยูโรไฟนะครับของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เรียกได้ว่ารักโลกไปด้วยรักโลกไปด้วยครับลุยได้สนุกได้นะครับสุดยอดไปเลยครับผมอันนี้ก็คือตัว All New Honda Africa Twin นะครับเรายังมีอีก1รุ่นถูกไหมครับถูกต้องครับถือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่ารุ่นนี้อีกแล้วก็เอาใจสายทัวริ่งสายลุยมากกว่านี้อีกถูกครับนั่นก็คือ Honda Africa Twin Adventure Sport คันนี้ครับครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่กำลังชมอยู่นะฮะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้และเพิ่งเข้ามาดูครับวันนี้ครับเราเปิดตัว All New Honda Africa Twin ครับใหม่ล่าสุดครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆสายลุยเนี่ยได้เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมครับตอนนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับ
ตอนท้ายคลิปนี้นะครับเราจะมีบอกถึงราคาแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของ Honda Africa Twin ตัวใหม่ไปดูกันต่อเลยครับแม่คันนี้นี่จุดเด่นคืออะไรครับผมจริงๆครับคันนี้นะครับจุดเด่นของมันเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องของถังน้ำมันที่มันใหญ่กว่าอยู่แล้วครับครับที่ทำให้ใหญ่กว่าเพราะว่าเราอยากให้เติมน้ำมันได้มากกว่าโอ้โหถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราสามารถเดินทางไปได้ไกลขึ้นถูกต้องครับคันนี้เนี่ยไปไกลที่สุดได้กี่กิโลครับ500โลครับ500กิโลถูกต้องครับไม่ต้องเติมเลยเติมครั้งเดียวไม่ต้องเติมครับที่ทำมาอย่างนี้เพราะว่าเราอยากจะให้ผู้ขับขี่นะครับสนุกกับการขับขี่รถเนี่ยได้ยาวนานมากขึ้นครับผมโอ้สุดยอดมากเราไม่ต้องไปกังวลเลยครับว่าเราขับเข้าไปในทางที่แบบบางครั้งเราต้องลุยทางฝุ่นครับซึ่งทางฝุ่นเนี่ยมันจะไม่มีปั๊มน้ำมันหรือจุดเติมน้ำมันให้เราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะทางกับน้ำมันที่มีอยู่เนี่ยนะครับเราจะมั่นใจได้ว่าเราสามารถกลับออกมาได้แน่นอนปลอดภัยไม่กินต้องนิ่งอยู่บนเขาแน่นอนถูกต้องครับครับผมได้แน่นอนครับสบายสบายคันนี้เนี่ยด้วยดีไซน์รูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยแตกต่างจากคันโน้นยังไงบ้างครับก็หลายจุดอยู่นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นแบบสปอร์ตแอดเวนเจอร์นะครับสีพิเศษด้วยใช่ไหมครับสีพิเศษครับตัวนี้เป็นตัวสีไตรคัลเลอร์ไตรคัลเลอร์ที่เรียกว่าเป็นสีซิกเนเจอร์ของคอนด้าแอฟริกาทวินเลยถูกต้องถ้าเผื่อใครที่เป็นแฟนแอฟริกาทวินเนี่ยสีนี้แหละนี่คือสีของเขาเลยถูกต้องครับตรงนี้เนี่ยนอกจากสีที่แตกต่างแล้วดีไซน์ที่แตกต่างที่ใหม่ขึ้นมีอะไรบ้างครับที่มาคอร์เนอร์ลิงไลท์ครับคอร์เนอร์ลิงไลท์ตัวนี้ครับคืออะไรครับจริงๆคอร์เนอร์ลิงไลท์ก็คือไฟส่องทางโค้งนะครับในปกติของรถทั่วไปเนี่ยไฟหน้ามันจะส่องไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับซึ่งเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยทางโค้งตรงนั้นมันจะมืดผมเคยเข้าโค้งดึกๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยเวลาที่จะเลี้ยวไปเนี่ยถูกต้องครับเสียวเหมือนกันแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าในที่มันมืดอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีหลุมมีบ่อมีเศษไม้เศษหินเราไม่รู้เลยนะครับเพราะเรามองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเรามีคอนโดริ่งไลท์นะครับเมื่อเราเอียงรถลงไปตามองศาที่กำหนดนะครับหลอดไฟคอนโดริ่งไลท์ก็จะเริ่มติดขึ้นมาทีละหลอดทีละหลอดทีละหลอดจนครบ3หลอดเพื่อส่องสว่างทางโค้งให้เราครับคือเราเนี่ยไม่ต้องเปิดเองไม่ต้องครับคือแค่เอียงรถเอียงรถถูกต้องครับเปิดให้ตัดตรงถูกต้องครับโอ้สุดยอดไปหลอดแรกเริ่มต้นตั้งแต่10องศาถึง17องศาเนี่ยนะครับมันก็จะติดละหลอดแรกหลอดที่2ติดขึ้นมาตั้งแต่18องศาถึง25องศาของการเอียงรถนะครับซึ่ง26องศาเป็นต้นไปทั้ง3หลอดจะติดพร้อมกันหมดเลยก็คืออยู่ที่ว่าคุณจะแบนมากน้อยแค่ไหนลักษณะการเข้าโค้งของคุณจะเป็นยังไงก็จะติดขึ้นมาให้เองขึ้นอยู่กับสภาพโค้งณตรงนั้นว่าโค้งลึกขนาดไหนสิ่งแตกต่างอันนึงที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยครับระหว่างคันนี้กับคันนั้นก็คือชิลครับผมชิลมันแตกต่างกันฮะตรงนี้ตัวนี้ชิลตัวนี้จะเป็นชิลที่แบบปรับได้นะครับครับ5ระดับด้วยกันนะครับโอ้ซึ่งมันเอาไว้สำหรับเวลาเราขับขี่ทางไกลนะครับบางทีมันเจอลมปะทะเรานานๆมันก็เมื่อยใช่ไหมครับฝนตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับสามารถกันได้ด้วยถูกต้องครับบางทีเราขับเข้าไปในทางที่เป็นฝุ่นเป็นทางลูกรังนะครับก็จะมีส่วนใหญ่เราจะไม่ขับคนเดียวอยู่แล้วถูกไหมครับก็จะมีคันข้างหน้าเนี่ยจะดีดหินอะไรกระเด็นเข้ามานะครับซึ่งตัวชิลตัวเนี้ยจะช่วยป้องกันเราได้ปรับยังไงฮะก็ง่ายๆเลยครับจอดรถนะครับครับแล้วก็บีบนะครับแล้วก็ยกขึ้นได้เลยอ๋อปรับได้5ระดับครับก็คือมันจะมีระดับแก๊กๆๆลงไปเรื่อยๆครับผมเรียกได้ว่าปลอดภัยแน่นอนถูกต้องครับผมแล้วการแทนก็จะแตกต่างกันคันโน้นไหมฮะตัวนี้การแทนจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับตัวนี้พร้อมลุยได้มากกว่านะครับผมส่วนในเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนก็จะเหมือนกับรุ่นนั้นหน้าจอเป็นรุ่นเดียวกันแต่ฟังก์ชันในข้างในเนี่ยแตกต่างกันนะครับครับแตกต่างกันยังไงบ้างครับในเรื่องของฟังก์ชันตัวเนี้ยมันจะเพิ่มเรื่องของการเซตติ้งนะครับของโช๊คอัพหน้าหลังเข้ามาด้วยครับเพราะว่าโช๊คอัพตัวเนี้ยนะครับเป็นโช๊คอัพไฟฟ้าคันนี้เป็นโช๊คอัพไฟฟ้าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการเซตตัวโช๊คอัพตัวนี้ด้วยนะครับครับโช๊คอัพไฟฟ้าของเราเนี่ยสามารถปรับระดับยังไงได้บ้างครับก็มันมี2ฟังก์ชันด้วยกันฟังก์ชันแรกคือปรับออโต้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ที่เราเลือกใช้นะครับซึ่งรถรุ่นนี้จะมี6โหมดครับนะครับก็คือโหมดทัวริงโหมดทัวริงโหมดกราเวลถูกต้องแล้วก็ออฟโรดถูกต้องครับแล้วอีก2อันคืออะไรอีก2โหมดก็คือเป็นยูสเซอร์1และยูสเซอร์2มันคืออะไรครับยูสเซอร์1และยูสเซอร์2 4โหมดแรกที่พูดถึงนะครับเป็นโหมดออโต้ที่ทางโรงงานเซตมาครับค่าในแต่ละโหมดก็อยู่กลางๆนะครับทีนี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้ขับขี่ทุกคนไอ้สองโหมดตรงนี้นะครับจะทำให้เราตอบโจทย์ได้เพราะว่ายูสเซอร์1และยูสเซอร์2เนี่ยเราสามารถเซตค่าทุกอย่างของตัวรถได้เองทั้งเรื่องของความแรงถูกต้องครับนะครับเรื่องของโช๊คแอปพีโหลดต่างๆเราสามารถปรับได้หมดได้หมดเลยครับโอ้ทั้งคันที่มีฟังก์ชันตรงนี้เราปรับใส่ไว้ในโหมดตรงนั้นได้เรียกได้ว่าปรับให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกถูกต้องให้มันเหมาะกับผู้ขับขี่เข้าไปอีกครับทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าโช๊คอัพหน้าเนี่ยนะครับมันจะปรับตามโหมดที่เราเลือกนะครับว่าโหมดไหนยังไงความแข็งความนุ่มของโช๊คก็จะปรับตามนั้นครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในขณะที่เราขับขี่เนี่ยมันจะดูจากเรื่องลักษณะการเบรก
การเปิดคันเร่งของเรานะครับการเข้าโค้งต่างๆเพื่อมาปรับความแข็งความนุ่มให้กับโชคตลอดเวลาคือเขาจะคิดให้เราเลยเหรอครับตลอดเวลาครับนะครับตลอดเวลาเลยสุดยอดคือเขาจะคำนวณให้เองว่าเราเป็นคนขับขี่ยังไงดุดันชอบเลี้ยวแบบไหนถูกต้องหรือคุณเลี้ยวเบาเปิดคันเร่งเบาเขาก็จะปรับโชคปรับอะไรให้เหมาะกับการขับขี่ของเราเองถูกต้องครับโอ้สุดยอดไปเลยครับแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าณตอนนั้นมันยังไม่พอสำหรับเราคือขับดุจริงๆนะครับเราก็ปรับเป็นเมนวลก็ได้ครับครับโดยการปรับพีโหลดของโชคแบบเมนวลได้เลยเลือกเองเลยได้เลยครับอยากได้แบบไหนถูกต้องนะครับหรือว่าในขณะที่เราขับขี่เนี่ยเราจะขับขี่แบบคนเดียวครับมีสัมภาระไม่มีเราสามารถเลือกได้ว่าให้พีโหลดของโชคปรับขนาดไหนอันนี้คือเรื่องของช่วงล่างที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ขับขี่ได้แบบละเอียดยิบยิบยิบเลยครับส่วนในเรื่องความปลอดภัยล่ะครับเรามีอะไรมาบ้างครับกับรถคันนี้เยอะเหมือนกันนะครับเซฟตี้เอาอย่างแรกที่เรามองเห็นก่อนนะครับยางตัวนี้จะเป็นทูบเลททูบเลทครับผมข้อดีของทูบเลทยังไงคือยังไงครับถ้าเกิดโดนตะปูตำนะครับลมยางเนี่ยมันจะไม่รั่วหายไปในทันทีทันใดมันจะค่อยๆซึมออกมานะครับซึ่งมันจะทำให้เรามีเวลาที่จะเอารถเข้าข้างทางหรือเอารถเข้าไปเมนเทนแนนซ์ได้ก็คือสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันละถูกต้องครับครับผมแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับที่เป็นเรื่องของเซฟตี้ก็จะมีนะครับ ABS cornering ABS cornering นี่คืออะไรครับ ABS cornering นะครับก็คือ ABS ในขณะที่เรากำลังเข้าโค้งอยู่เข้าโค้งไปเหยียบกระทืบเบรกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะได้ครับฮะคือปกตินะครับถ้ามี ABS เราวิ่งทางตรงนะครับเรามี ABS เนี่ยเหยียบลงไปปุ๊บล้อรถเราจะไม่ล็อกมันจะกึกๆๆๆๆถูกครับแต่ว่าไอ้กึกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในขณะที่เรากำลังเข้าโค้งรถกำลังเอียงอยู่เนี่ยครับเมื่อกึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันมีโอกาสที่จะทำให้ท้ายมันสไลด์ออกนะครับอันนี้เขาจะแก้ยังไงครับก็เขาจะทำให้มันละเอียดมากขึ้นไปอีกให้มันแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามีกึกๆถูกต้องครับมันก็เลยทำให้เราสามารถคอนโทรลรถได้แม้ขณะที่มันยังอยู่ในโค้งคือเราสามารถเหยียบเบรกกลางโค้งได้แก้สถานการณ์ในโค้งได้โดยที่ไม่เสียอาการรถถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะเรียกได้ว่าปลอดภัยนะปลอดภัยสำหรับคนที่ชอบเดินทางทัวริ่งระยะทางไกลๆขี่ข้ามประเทศคันนี้น่าจะเหมาะนะครับผมถ้าเผื่อว่าเราขี่ข้ามประเทศไปเจออากาศหนาวๆเย็นๆเนี่ยมันมีตัวช่วยอะไรให้กับเราบ้างครับตัวนี้ก็มีฮีทกริปครับผมครับผมตัวฮิตกริปนะครับเราสามารถเซตเลเวลได้ว่าเราจะให้ตัวแฮนด์สองข้างของเราเนี่ยนะครับแฮนด์บาร์อุ่นขนาดไหนแตกต่างกันได้ด้วยไหมฮะสองข้างเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ว่าสองข้างเหมือนกันระดับได้ถูกต้องครับอุ่นมากอุ่นน้อยเราก็สามารถเซตได้เลยครับผมนะครับและอีกอย่างนึงอย่างที่คุณพลีบอกนะครับถ้าเราขับรถข้ามประเทศหรือไกลๆนะครับบางทีก็เกิดการเมื่อยล้าจากการที่เราต้องบิดคันเร่งค้างเอาไว้เรายังมีโหมดของตัวครูซคอนโทรลครับเราสามารถตั้งครูซคอนโทรลได้ได้เลยครับสบายเลยนะครับสบายเลยครับเรามีหน้าที่แค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกต้องครับครับผมเรียกได้ว่ามีฟังก์ชันทุกอย่างเหมาะแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้ขับขี่ที่ต้องการจะขี่ระยะยาวถูกต้องครับทั้งทางดำแล้วก็ทางฝุ่นด้วยได้หมดครับถูกไหมครับตัวนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างครับโอ้สุดยอดเลยครับสงสัยผมจะต้องเสียเงินอีกแล้วครับผมโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องเดินทางไกลๆนะครับยกเว้นตัวครูซคอนโทรลแล้วนะครับเรายังมีตัว ACC charger นะครับคืออะไรครับก็เป็นช่อง USB สำหรับชาร์จมือถือ นะครับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ว่าชาร์จได้อย่างเดียวนะครับก็อย่างที่บอกว่ารถ2รุ่นเนี่ยนะครับมันมี Apple CarPlay ด้วยก็คือเสียบสายแล้วก็สามารถลิงก์กับระบบของเราได้เลยได้เลยครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลของโทรศัพท์เราขึ้นมาไว้ที่หน้าจอด้านบนได้เลยโอ้สุดยอดมากๆเลยครับตัวนี้ก็เป็นอีก1ฟังก์ชันที่ทำให้การใช้งานของคนเราเนี่ยมันสะดวกสบายยิ่งขึ้นถูกต้องครับเพราะบางทีเราเข้าป่าเนี่ยมันไม่มีที่ชาร์จอยู่แล้วนะครับเราก็เลยต้องใช้รถนี่แหละในการชาร์จเลยถูกต้องเลยครับโอ้สุดยอดมากๆครับครับโอ้โหฟังก์ชันมันครบมากๆเลยครับอาจารย์เอ็มเยอะมากเลยครับคือผมดูแล้วนะว่ารถคันนี้มันตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวทัวริ่งแอดเวนเจอร์สายลุยถนนดำถนนฝุ่นมันตอบโจทย์มากๆเลยครับตอนนี้นะครับผมอยากรู้แล้วครับว่าราคามันจะเท่าไหร่อะไรยังไงสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์เอ็มมากๆเลยครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคกับเราเนี่ยได้เต็มที่เลยครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับขอบคุณครับเรียกได้ว่าสุดๆกันไปเลยครับสำหรับ All New Honda Africa Twin ตัวใหม่นะครับที่มากับดีไซน์ที่สุดล้ำนะฮะเทคโนโลยีแบบจัดเต็มแล้วก็สมรรถนะที่มาแบบเหนือชั้นจริงๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่นะฮะคงอยากจะเป็นเจ้าของกันตัวสั่นแล้วครับเหมือนผมเนี่ยนะฮะวางแผนแล้วครับว่าจะบอกเมียยังไงฮะว่าอยากเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับหลายๆคนนี่นะครับอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าราคาของเจ้า Africa Twin ทั้ง2รุ่นเนี่ยราคาเท่าไหร่วันนี้ครับต้องเรียนเชิญคุณนิวัฒน์มาอีกรอบหนึ่งครับ
พื่อที่จะมาไขข้อข้องใจให้กับเราในตอนนี้ครับเชิงวิวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่นะฮะอยากจะรู้แล้วครับว่าราคาของทั้ง2รุ่นนี่นะฮะเท่าไหร่ครับราคา2รุ่นนี้ใช่มั้ยครับคือรุ่นฝั่งแอฟริกาซินฝั่งนี้นะครับมันจะมีอยู่2สีนะครับก็คือสีดำกับสีแดงก็คือนี่เห็นสีแดงไปแล้วใช่จะมีสีดำใช่ครับอีก1สีใช่ครับนะครับผมแล้วก็ฝั่งซ้ายมือที่จะเป็นแอดเวนเจอร์สปอร์ตครับก็เป็นสีพิเศษแบบนี้เลยใช่ครับสีขาวไตคัลเลอร์ครับทีนี้พูดถึงเรื่องราคาครับก่อนอื่นเลยนะครับฟังก์ชันที่เมื่อกี้อาจารย์เอ็มพูดไปทั้งหมดละมันยาวมากเลยฟังก์ชันมันเยอะมากเลยมันเยอะนะผมก็จำได้ไม่หมดเหมือนกันครับผมแต่ที่เอาคร่าวๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัว Adventure Sport ตรงนี้ Adventure Sport ตัวนี้เนี่ยราคามันนะครับคือเรามีช็อคไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับมีครูซคอนโทรลนะครับ ABS Cornering ครับ Cornering Light นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดออกแบบมาสำหรับคนขับขี่แบบจัดเต็มอ่ะใช่ครับใช่ครับราคามันจะเป็นยังไงฮะจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมฮะกว่าตัวก่อนก่อนตัวก่อนใช่ครับครับตัวก่อนก็คือตัวแอฟริกาทวินเนี่ยอยู่ที่632,000 บาทครับ 630,000 ครับครับ 630,000 ทีนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงออปชั่นแต่ละตัวที่มันเพิ่มขึ้นไปออปชั่นมันมาเป็น10เลยนะฮะที่มันเพิ่มนะใช่ครับมันเยอะมากมากเลยนะฮะใช่ครับเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งนั้นใช่ครับแรงขึ้นด้วยครับสวยกว่าเดิมด้วยครับนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนจะเป็น all new เลยเนี่ยใช่ครับราคามันจะต้องไปประมาณไหนครับผมอยากจะรู้นะผมให้คุณภูริช่วยถ่ายนิดนึงว่ามันน่าจะเพิ่มเท่าไหร่คือถ้าสมรรถนะแบบนี้นะครับแล้วก็ performance ขนาดนี้ความสวยงามขนาดนี้เนี่ยผมว่านะฮะถ้าผมถ่ายมันก็ต้องขึ้นไปแบบใกล้ๆจะล้านแล้วแหละครับโอ้คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงเดี๋ยวผมจะเฉลยเลยแล้วกันครับคือราคาแอฟริกาทวินครับตัวทางด้านขวามือของผมนะครับตัวนี้ครับก่อนอื่นเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาเดิมเนี่ยคือ 556,000 บาทครับ 556,000 นะครับเป็น 559,000 บาทพี่เพิ่มแค่ 3,000 3,000 บาทครับได้ตัวใหม่แล้วได้ตัวนี้นะฮะจองครับจองเลยแอฟริกาตัวนี้ Adventure Sport ครับ Adventure Sport โอ้โหมีอะไรนะฮะโอ้โหที่พูดไปโชคอัพไฟฟ้าอะไรต่างๆครับระบบเต็มที่เลยที่คุณภูริบอกว่าอุ๊ยมันน่าจะถึงล้านครับตัวนี้ครับโดยดั้งเดิมเนี่ยคือตัวปัจจุบันที่ขายอยู่เนี่ยตัวคันนะฮะครับ632,200 632ตัวนี้ครับราคา 699,000 บาทครับอยากได้มั้ยฮะเพิ่มไม่ถึงแสนใช่ครับตัวนี้ 699,000 บาทอุ้ยจองวันนี้เลยครับจองวันนี้เลยฮะผมอยากจะซื้อแล้วครับถ้าจองวันนี้เนี่ยผมจะได้ลดเมื่อไหร่ครับผมจองวันนี้ครับก็วันที่26นะครับไปที่ร้าน Honda Big Wing ทั่วประเทศครับราคานี้ครับ 699,000 บาทรอกี่เดือนครับกว่าจะได้รถกลับบ้านไปถึงถ้าเกิดว่าภรรยาอนุญาตนะครับครับผมก็ออกได้เลยครับวันที่26นั่นแหละครับหมายถึงว่า26ครับกำเงินไปจองซื้อขี่กลับบ้านได้เลยได้เลยครับทีนี้จะฝากนิดนึงครับครับท่านไปวันที่26นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษเป็นราคาพิเศษครับพิเศษกว่าเมื่อกี้อีกพิเศษกว่าครับสำหรับตัว Adventure Sport นะครับครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็คือ 699,000 ครับช่วงพิเศษนะครับราคาพิเศษ3เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่26มีนาถึง30มิถุนายนครับนะครับราคาพิเศษจะเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ก็พิเศษแล้วนะครับ600,000 ครับฮะ 60,000 606 9,000 บาทครับ669,000 บาทก็คือช่วงนี้เท่านั้นนะครับตั้งแต่26มีนาคมถึงวันที่30มิถุนายนเท่านั้นรถมีจำนวนจำกัดครับสำหรับตัว Adventure Sport ตัวนี้ใครที่เป็นแฟนๆของ Adventure Sport อยู่แล้วนะครับแล้วก็เล็งไว้อยู่แล้วนะฮะโอกาสของคุณมาถึงแล้วครับครับเพราะว่าพิเศษจริงๆ 669,000 คุณสามารถเป็นเจ้าของรถที่ดีที่มีสมรรถนะแบบนี้แล้วก็ตอบสนองความต้องการของคุณได้ขนาดนี้นะครับคือถ้ามีปัญหากับเมียก็ต้องยอมมีแล้วล่ะตอนนี้คือแบบต้องซ่อนตังค์เมียตั้งแต่วันนี้เลยครับสำหรับผมนะฮะเพราะว่ารถที่มีสมรรถนะขนาดนี้นะครับราคาขนาดนี้เนี่ยแล้วสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยครับโอ้โหแม่โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะครับนอกเหนือจากนี้ครับทาง Honda Big Bike เนี่ยเราจะมีกิจกรรมหลังการขายยังไงบ้างครับสำหรับแฟนๆ
ก็สำหรับไอ้ตัวแอฟริกาทวินนะครับเราก็จะมีกิจกรรมรองรับเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยไปทัวริ่งกับเรานะครับแล้วก็เราก็จะมีการจัด Dirt Experience แล้วก็มี Adventure ซึ่งเป็นคอร์สนะครับเพื่อเรียนรู้การขับขี่การขี่บนเดิร์ตนะครับแล้วก็ไปทัวริ่งอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยจะท่านสามารถสนุกได้กับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะครับขี่สนุกมันเท่นะครับคือหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเนี่ยอยากจะซื้อรถรุ่นนี้เนี่ยไปเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะไปขี่บนท้องถนนดำแต่อันนี้เรามีคอร์สพิเศษที่จะฝึกให้เขาเนี่ยสามารถไปสนุกกับทางฝุ่นได้ด้วยใช่ครับใช่ครับเรียกได้ว่าใช้สมรรถนะของรถได้เต็มที่กว่าเดิมเลยครับโอ้โหก็จะได้สนุกฮะผมอยากให้คนไทยนะครับบิ๊กไบค์นะครับแฟนบิ๊กไบค์ของเราของ Honda นะครับได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้นะฮะตลอดทั้งปีเลยนะครับเรียกได้ว่ามีกิจกรรมจัดเต็มนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยโปรโมชั่นที่มันสุดๆแบบนี้เนี่ยครับมันมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับถ้าราคาเนี้ยนะฮะที่จะไปถึงปุ๊บจ่ายเงินปั๊บเอารถกลับบ้านได้เลยแบบนี้เนี่ยนะครับแฟน Facebook Live ที่ดูอยู่ในวันนี้นะครับรีบกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้ทั่วเลยฮะเพราะว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะครับถ้าเผื่อใครที่ไปถึง Big Wing ในวันที่16ก่อนนะครับคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของคนแรกเลยนะครับแหมผมคนนึงแล้วฮะที่จะต้องขออนุญาตเมียแล้วก็รีบไปให้ทันในวันที่26มีนาคมนี้ครับผมอยากจะเป็นเจ้าของสัก1คันครับผมก็ต้องไปขออนุญาตเมียเหมือนกันครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบคุณคุณวัฒน์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับ Facebook Live ของ Honda Big Bike ที่ดูอยู่ในวันนี้ครับก็โอกาสดีๆของคุณมาถึงแล้วครับก็อย่าลืมไปดูนะฮะตัวจริงๆนะครับไปทดลองขับขี่กันได้นะครับที่โชว์รูม Honda Big Wing ทั่วประเทศครับในวันที่26มีนาคมนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ